การถอดล้างทำความสะอาดเครื่องบูลองรุ่น S10 นะครับผมทวนนิดนึงนะครับหลังจากที่เราใส่ผักผลไม้ชิ้นสุดท้ายอันนี้สำคัญนะครับผักไว้ตรงกลางเป็นการเปิดช่องกากแล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้2นาทีนะครับแล้วเราก็มาเช็คดูว่าฝานี้หมุนง่ายเราก็ยกออกไปล้างเลยถ้าหมุนแล้วฟืดๆหน่อยนะครับกดปุ่ม Reverse IEV ทางด้านหลังนะครับค้างไว้20วินาทีนะครับคราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการถอดล้างทำความสะอาดเราก็ยกขึ้นมายกตรงๆขึ้นมาเลยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนี่ก็คือฐานมอเตอร์อันนี้ก็ใช้ผ้าแห้งชุบน้ำหมาดๆเช็ดทำความสะอาดนะครับส่วนที่2เป็นชุดคั้นนะครับในส่วนของชุดคั้นเนี่ยเราก็หมุนให้ลูกศรสีส้มนะครับหมุนให้ไปทางด้านตรงกากออกหมุนให้สุดแล้วก็ยกขึ้นนะครับส่วนเกลียวนะครับใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้สอดมาข้างในนิ้วโป้งสอดอยู่ทางด้านหาตัวนี่ครับแล้วก็ดึงเอาขึ้นมานะครับนี่ก็ถ้วยกรองกากก็ดึงขึ้นมาได้เลยแล้วก็ดันจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับก็แยกส่วนล้างทำความสะอาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นโถแยกน้ำแยกกากนะครับเวลาเราคั้นเสร็จเนี่ยผักผลไม้จะอยู่เต็มห้องคั้นนี่นะครับเราต้องใช้ปลายแปรงที่ครูรอมเขาแถมมาให้นะครับแย่เข้าไปแล้วก็ปาดเอาผักผลไม้ออกมาแต่นี้เราปาดแล้วติดนะครับเราก็ต้องผักก้านไปที่โอเพ่นนะครับแล้วก็จะปาดได้สุดนะครับส่วนทางด้านช่องน้ำออกนะครับเราก็ใช้แปรงที่เขาให้มาทำความสะอาดได้นะครับด้านในนะครับด้านในก็ใช้น้ำยาล้างจานกับฟองน้ำล้างทำความสะอาดทุกครั้งนะครับส่วนซีนใต้โถผมแนะนำว่าอาทิตย์หนึ่งถอดออกมาล้างทำความสะอาดสักครั้งหนึ่งครับวิธีการถอดก็คือเอานิ้วชี้นะครับเสียบเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งจิกแล้วก็ดึงออกมาพอดึงออกมาล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เขาจะมีล็อกนะฮะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยช่วยกดทางด้านล่างนะฮะกดดันลงไปนะครับพอเขาลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องมาดูทางด้านล่างนะครับถ้าเผื่อยางไม่เข้าร่องให้เรียบร้อยจะทำให้น้ำซึมได้เราก็ใช้นิ้วชี้ครับทำให้เขาเข้าร่องให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้ว1ชิ้นนะครับส่วนถ้วยกรองกากก็ใช้แปรงทำความสะอาดนะครับเกลียวก็จะมีเศษผักผลไม้อยู่ด้านใต้นะครับก็มีปากที่มานะครับแล้วก็ใช้แปรงทำความสะอาดใช้น้ำยาล้างจานทุกครั้งนะครับส่วนโครงใบปาดห้องคั้นเวลาเราล้างประจำวันนะครับเราก็ใช้แปรงทำความสะอาดข้างๆนะครับด้านนอกด้านในนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์นะฮะดึงออกมาล้างทำความสะอาดทิ้งวิธีการดึงเราก็ดึงออกมาตรงๆนะฮะแล้วแปรงทำความสะอาดเวลาใส่เราก็กดเข้าไปตรงๆแต่สังเกตนะครับด้านที่ใหญ่หน่อยจะอยู่ด้านล่างด้านเรียวอยู่ข้างบนนะครับคราวนี้เป็นฝาปิดนะครับฝาปิดเนี่ยล้างทำความสะอาดตามปกติได้นะครับแล้วก็ควรเช็ดให้แห้งสักนิดนึงนะครับแต่ห้ามเอาไปแช่น้ำเพราะว่าแช่น้ำเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะซึมเข้าไปทำให้เซ็นเซอร์เสียหายได้นะครับหลังจากที่เราล้างอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ผึ่งห้องคั้นให้แห้งนะครับอุปกรณ์เนี่ยก่อนประกอบจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะประกอบด้วยตัวฐานกับตัวเสาเวลาเราใช้งานเราก็เสียบลงไปนะครับแต่แนะนำว่าถ้าเกิดท่านใช้ท่านถึงเสียบนะครับถ้าไม่ได้ใช้อย่าเสียบลงไปเพราะเสียบแล้วมันจะดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาดูว่าใช้งานยังไงนะครับเรามาดูว่าเราจะใช้อุปกรณ์ในการตากห้องคั้นยังไงนะครับสำหรับฝาปิดนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับส่วนเกลียวก็จะมีเดือยขึ้นมานะครับแล้วก็นี่เราก็วางลงไปให้ตรงนะครับส่วนห้องคั้นเวลาเราผึ่งเนี่ยเราก็มาประกอบกดลงไปนะครับแล้วก็วางแล้วก็หมุนเข้าล็อก
แล้วก็คว่ำนะครับอันนี้ก็เป็นการผึ่งห้องคันนะครับเพื่อให้ห้องคันแห้งนะครับ